สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับช่องข่าว YouTube หลายช่องมองว่าตำรวจตัดประเด็นเดินขึ้นเขาเองไปแล้วคำตอบคือใช่และไม่ใช่ในการแถลงความคืบหน้าคดีครั้งแรกน่าจะตุลาปีที่แล้วมีการประกาศตัดเรื่องเดินขึ้นเขาไปเสียชีวิตเองออกไปอย่างเป็นทางการด้วยให้เหตุผลประกอบทั้งในเรื่องของพลังงานไม่เพียงพอเด็กกลัวความสูงพ่อแม่ยืนยันเอาเรื่องความชันมาอ้างทว่าหลังหมายจับออกเพื่อเป็นการปรับบทให้เข้ากับผลชันสูตรและไทม์ไลน์ของชัยพลทฤษฎีเด็กตะกายไปตายเองถูกทางเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนเอามาปรับใช้อีกครั้งเพื่อ 1. เข้ากับรอยหญ้าบาดกิ่งไม้ขูดเกี่ยวตามแขนขาแผ่นหลังที่พบบนศพชมพู่และผลการชันสูตรยืนยันว่าเกิดขณะยังมีชีวิตอยู่ 2. ให้เข้ากับไทม์ไลน์ที่หายไปหาคนยืนยันไม่ได้ของชัยพลมีเพียง10กว่านาทีไม่สามารถจะพรากเด็กและพาขึ้นเขารวดเดียวได้ 3. ให้เข้ากับตะกะที่ค้นหาแล้วทำไมไม่มีใครเจอดังนั้นจึงมีการปรับบทปรับสำนวนเป็นพรากพลั้งมือทำร้ายเด็กหมดสตินำไปซ่อนไปรับพระเด็กฟื้นและหนีจากที่ซ่อนเดินหลงขึ้นเขาชัยพลกลับจากรับพระไปที่ซ่อนไม่พบเด็กชัยพลเลยขึ้นเขาเพื่อพาเด็กไปทิ้งแต่ฟังดีๆบทใหม่ที่ยังพิลึกที่ว่าเด็กเดินไปตายเองแล้วชัยพลกับยายแตนไปอำพรางได้ยังไงไปถูกที่ได้ยังไงจะเห็นได้ว่าจะพยายามปรับสำนวนยังไงช่องโหว่มีอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะจุดเหตุจูงใจที่ชัยพลต้องไปรับพระแล้วนึกยังไงเดินตัดสวนยางไปพรากชมพู่เพื่ออะไรปลเซนาริโอนี้มีเจ้าหน้าที่ให้ข่าวกับนักข่าวเองความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม FacebookFC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับในที่สุดหญิงแกร่งของเราก็เอามือน้อยๆเอื้อมไปบนฟ้าเกี่ยวเมฆมาเป็นฝนพรมช่ำดับไฟร้อนรุ่มในกกอกอีกจนได้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะชัยพลดั่งแก้วแวววับจับจิตมิ่งมิดชัยพลคือแตนสีแม่เอ๋ยเลอค่ากว่ามณีในโลกล่าสุดฟ้านี้มีแค่เธอรักษาไว้ดีๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้แนบภาพนะครับที่เป็นภาพของป้าแตนและณแตนะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าป้ามาหาณแตแม่กินไม่ได้เรื่องอะไรกันแน่ลุงพลป้าแตน family มนโอมลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าสายเลือดมันตัดกันไม่ขาดหรอกพี่ยังไงก็คือพี่ทัดมานะครับบอกว่าแต่ไอ้ที่มาเกาะกระแสเขาและอยากเป็นย่ายนี่น่ากลัวมากทัดมานะครับบอกว่ามันเป็นผีกระสือทัดมานะครับบอกว่ามาดำไม่ถูกใจสิ่งนี้ทัดมานะครับบอกว่าแตนสีอิอิน่ารักจังทัดมานะครับบอกว่าเรื่องไรหรอป้าเราตกข่าวทัดมานะครับบอกว่ามีดราม่าชัยพลกับน้าแต่และช่องแฉยันเงาเอาไปต่อยอดจนเกิดประเด็นด่าทอลามไปถึงครอบครัวยายแตนยายแตนเลยออกตัวเคลียร์ดราม่าให้ทุกคนสงบกันค่ะทัดมานะครับบอกว่าดีค่ะที่ป้าแตนออกปกป้องครอบครัวถ้าไม่อย่างนั้นจะโดนเอาไปเล่นอีกเยอะเลยพวกเล่นไม่เลิกถัดมานะครับบอกว่านับถือน้ำใจจริงๆยามจนไม่คิดทอดทิ้งสามียามพอจะมีบ้างก็ไม่ทอดทิ้งบิดามารดารวมทั้งญาติพี่น้องและคนรอบข้างที่สำคัญทำหน้าที่แม่
อย่างงดงามความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับถ้ารักชัยพลจริงต้องรักมือน้อยๆของยายแตนที่ไม่เคยปล่อยชัยพลไม่ว่าจะยามไหนสุขหรือทุกข์คนที่อยู่กับชัยพลมาตลอดไม่ว่าจะมีฝาบ้านไหมคือยายแตนนะคะหยุดแทรกแซงครอบครัวคนอื่นปล่อยให้เขาแก้ปัญหาภายในระหว่างพี่ๆน้องๆตามประสาคนในครอบครัวคนนอกอย่าเสือกเลยเรื่องจะบานปลายสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วท่องไว้คนนอกคนนอกคนนอกไม่เสือกสิจ๊ะซึ่งโพสต์นี้นะครับได้แนบภาพเป็นการโพสต์ข้อความจากกลุ่มอื่นนะครับโดยมีข้อความดังนี้หยุดสนับสนุนสินค้ากับญาติพี่น้องป้าแตนทุกคนจนกว่าบักแต่จะออกมาขอโทษกับคอนเทนต์เฮี้ยๆของมันไปซื้อไปสนับสนุนในนามยูทูบเบอร์สายลุงจะไม่เสียความรู้สึกซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่านกแสกไม่ช่วยแล้วยังจะทำลายครอบครัวชัยพลอีกไอที่มันโพสต์มันเม้นก็คืออวตารนกแสกทั้งนั้นแหละครับอยากจะสร้างตัวเองให้มีตัวตนแต่ตัวเองลืมไปว่ายังใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าอยู่เลยครับถัดมานะครับบอกว่าน่าเบื่อหน่ายไก่นกถัดมานะครับบอกว่าพวก FC แก้ปัญหาในครอบครัวตัวเองก่อนดีกว่าไหมครอบครัวเขาแก้กันเองห่างได้ห่างนะคะคุณถัดมานะครับบอกว่าไงชัยพลจะปล่อยให้คนนอกครอบครัวมาปั่นสร้างปัญหาให้อีกนานแค่ไหนถัดมานะครับบอกว่าณแต่ทำคลิปว่าอีจุดๆถัดมานะครับบอกว่าอ้าวเกี่ยวไรกับลุงเนี่ยอันธพาลแล้วถัดมานะครับบอกว่าจริงจ้าป้าความมั่นคงของยายแตนนี่แหละที่ทำให้เชื่อในความบริสุทธิ์ของชัยพลถัดมานะครับบอกว่านกแสกมันต้องการทำลายป้าแตนตลอดเวลาแต่ชอบอ้างว่าช่วยชัยพลตกลงมันทำเพื่อตัวเองล้วนๆถัดมานะครับบอกว่าแล้วเลิกดูดคลิปเข้าไปหากินด้วยนะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเห็นว่าอีก4วันจะไปกกกอกฝากชัยพลช่วยบอกตัวแทนขายครีมคนนี้ที่ด่าทนายตั้มรายวันกล่าวหาว่าทนายตั้มเลือกทำแต่คดีดังหิวแสงหาเงินไม่เคยช่วยเหลือประชาชนจริงๆฝากชัยพลบอกลาเต้ด้วยว่าชัยพลเองนั่นแหละเป็นคนไปขอให้ทนายตั้มช่วยรับทำคดีนี้ให้ไม่ใช่ทนายตั้มโดดเข้ามาเกาะขอทำคดีเพราะหิวแสงและชัยพลไม่ได้จ่ายเงินจ้างทนายชัยพลน่าจะต้องบอกให้ยูทูบเบอร์ที่เข้าใจผิดทนายตั้มแล้วคอยกระแนกกระแหนหลายๆคนเข้าใจได้เสียทีและให้ทนายได้ทำหน้าที่อย่างสบายใจว่าจะไม่มีพวกสวะชั้นต่ำที่ไหนมาคอยใส่ร้ายด่าทอให้เสียกำลังใจซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าอยากเอาส้นจุดๆน้อยๆของเราถีบหน้ามันจังเลยถัดมานะครับบอกว่าสงสารส้นจุดๆค่ะแค่ช่วยกระจายข่าวมันน่ะฝากแม่ค้าในตลาดแถวอยุธยาก็พอค่ะว่าคนใส่หน้ากากที่สร้างภาพแจกของวันก่อนมันเป็นมิตรจุดๆถัดมานะครับบอกว่าชัยพลเป็นพระเตเมใบ้ถัดมานะครับบอกว่าใบ้แล้วได้ทุกทางก็ต้องใบ้สิครับถัดมานะครับบอกว่าแต่เราจะทนได้หรือคะมันด่าทนายขนาดนี้ถัดมานะครับบอกว่าจะใส่หน้ากากไปเดินที่กกอกเหรอนิกกี้เตรียมตัวเด้อถัดมานะครับบอกว่าคนแบบนี้ถึงชัยพลจะพูดจะบอกอะไรนางก็คงไม่สนแน่ๆค่ะนางน่ะแหลจนเป็นสันดานแล้วชัยพลบอกอย่างหนึ่งนางก็คงพูดอีกอย่างหนึ่งแน่นอนค่ะถัดมานะครับบอกว่าเฮ้อๆคนช่วย
ต้องคอยฟังมันด่ารายวันชัยพลไงบอกหน่อย